คุณผู้ชมครับขยับมาดูเรื่องนี้ครับเป็นข่าวเศร้าโดยเฉพาะใครที่เป็นแฟนคลับของพลายตุลาที่ติดตามเจ้าพลายตุลามาต่อเนื่องหลังจากที่กรมอุทยานเขาดูแลอยู่นะครับลูกช้างป่าที่พลัดหลงมาล่าสุดเนี่ยเมื่อสัปดาห์ก่อนอาการป่วยเนี่ยเขาทรุดลงแล้วก็ล่าสุดทางกรมอุทยานเองได้ออกมาเปิดเผยบอกว่าล่าสุดพลายตุลานี่จากเราไปแล้วนะครับจากกลับไปอยู่ดาวช้างเรียบร้อยแล้วครับคงพอรู้ในสิ่งเหล่านี้โดยไม่มีถ้อยคำบอกไว้คลิปนี้ครับเพจกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชได้โพสต์เอาไว้บอกว่าตุลาจะอยู่ในใจและความทรงจำของทุกคนเสมอไปครับก็ถือเป็นการแจ้งข่าวเศร้าสำหรับคนรักช้างว่าลูกช้างป่าตุลาที่พัดหลงกับแม่ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาสอยดาวจังหวัดจันทบุรีเมื่อเดือนตุลาคมปีที่แล้วทางสัตวแพทย์กรมอุทยานแห่งชาติได้รับมาดูแลนะครับก่อนที่น้องนี่จะจากไปอย่างสงบเมื่อวานนี้ก็แจ้งข่าวสารให้ทราบกันย้อนไปเมื่อสัปดาห์ก่อนครับลูกช้างเจ้าพลายตุลาเนี่ยครับเริ่มมีอาการทรุดลงหลังจากที่มีอาการป่วยคือเจ็บขาเนื่องจากว่ากระดูกในบางจนต้องมีการระดมทีมสัตวแพทย์จากหลายหน่วยงานเข้ามาดูแลอาการอย่างใกล้ชิดก่อนที่ทางเพจเนี่ยจะแจ้งข่าวเศร้าระบุว่าร่วมส่งพลายตุลาเดินทางไปอยู่ในที่ที่สวยงามขอให้หนูเดินทางปลอดภัยไปอยู่ดาวช้างนะลูกขณะที่ในโลกออนไลน์เองก็แห่อาลัยครับพร้อมกับแชร์ภาพของเจ้าน้องตุลาตอนที่เขายังมีชีวิตอยู่ครับเนื่องจากว่าเขาเป็นลูกช้างที่นิสัยขี้เล่นแล้วก็มีพฤติกรรมในคนที่เห็นทำให้คนที่เห็นเนี่ยได้อมยิ้มอยู่เสมอๆเนี่ยครับคลิปน่ารักน่ารักแบบนี้จะมีอยู่เยอะเลยนะฮะถ้าไปดูแฮชแท็กพลายตุลาเนี่ยจะเห็นคลิปแบบนี้น่ารักตัวนิดเดียวแต่มันดุ๊กดิ๊กดุ๊กดิ๊กซุกซนฮะน่ารักขณะที่คุณกัญจนาศิลปะอาชาหนึ่งในผู้สนับสนุนทุนในการดูแลช้างป่าตุลามาโดยตลอดเนี่ยนะครับก็มีการโพสต์อะไรถึงช้างป่าตุลาบอกว่าหนูเกิดมาให้ผู้คนมากมายได้รักทำให้มนุษย์มีความสุขยามทิ้งร่างนี้ไปก็ไปอย่างสงบป้าก็รักหนูเสมอตุลาช้างน้อยของป้าและทุกคนนี่ฮะเจ้าพลายตุลานะครับกลับไปอยู่ดาวช้างแล้วนะครับ